เอาเราพูดถึงวัยเราเนาะวัยเราวัยเราที่ตอนนี้มันไม่ได้หมดหนี้สินหรอกมันจะมีหนี้สินตั้งแต่ทำมาตั้งแต่เลี้ยงลูกมาอะไรมาแหละมันมาอย่างนี้แล้วเนาะก็ขอย้อนไปในวัยที่อายุน้อยกว่าเราว่าให้เริ่มต้นดำรงชีวิตโดยการอย่าเป็นหนี้เป็นสินไอ้คำว่าหนี้สินเนี่ยมันเอาความสุขเราไปเกินครึ่งของชีวิตเพราะฉะนั้นเด็กๆที่กำลังขึ้นมาหรือเนี่ยวัยหาเงินเนี่ยวัยหนุ่มสาวเนี่ยไม่มีไม่ใช้ไม่มีไม่ต้องอย่าเริ่มที่เป็นหนี้เป็นสินใครที่เป็นแล้วอะค่ะถ้ามีหนี้แล้วก็ใช้ซะให้หมดพยายามประหยัดให้หมดที่สุดยับยั้งชั่งใจให้ดีที่สุดชอบมากเลยไม่มีไม่ซื้อไม่มีไม่ซื้อไม่มีไม่กินไม่มีไม่กินถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ไล่ไล่เคลียร์ไปไล่ไล่เคลียร์ให้หมดอดทนอดทนแล้วก็ให้หมดหมดแล้วไม่เริ่มอีกหมดแล้วอย่าเริ่มอีกอย่าใจเขาเรียกว่าอย่าใจง่ายจริงนี่คือความสุขพอถึงเวลามันไปไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันรัดคอเรา